เลือกทานอาหารแบบไหนให้ปลอดภัยและห่างไกลโควิด-19 วีล็อกนี้มีคำตอบสำหรับวีล็อกนี้เหมาะมากกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนชอบมองข้ามไปในยุคโควิดแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะสั่งอาหารผ่าน delivery application หรือไม่ก็ไปตลาดแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านอาหารได้หรือไม่แล้วการทำอาหารเองจะปลอดภัยกว่าจริงเหรอวันนี้เรามาหาคำตอบกันทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวโรงงานน้ำแข็งเป็นคลัสเตอร์บ้างหรือตลาดสดที่นั่นที่นี่มีคนติดโควิด-19 และแบบนี้อาหารสดผักผลไม้หรือแม้แต่พวกน้ำแข็งจะปนเปื้อนไปด้วยหรือเปล่าคำตอบที่เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่าอาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 มันไม่สามารถเพิ่มจำนวนหรือแพร่กระจายได้เนื่องจากโควิดเป็นไวรัสที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่ำถูกทำลายง่ายมันต้องอาศัยร่างกายของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวมันอยู่รอดและเพิ่มจำนวนได้นั่นหมายความว่ามันไม่สามารถมีชีวิตรอดในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้เนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมมันเป็นกรดแต่เพื่อความสบายใจทุกคนก็ควรจะต้องทานอาหารปรุงสุกเท่านั้นเพราะเชื้อโควิดสามารถทำลายได้ด้วยความร้อนและความร้อนที่ฆ่าเชื้อได้ก็อยู่ที่70องศาเซลเซียสขึ้นไปถ้าน้ำเดือดก็สบายใจแล้วเพราะจุดเดือดของน้ำอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนคนที่ติดน้ำแข็งก็เลือกที่กระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเท่านี้ก็สบายใจได้แล้วนอกจากรู้จักการป้องกันแล้วการเลือกทานเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเคยได้ยินประโยคนี้บ้างไหมภูมิต้านทานโรคที่สมบูรณ์มาจากร่างกายที่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็คือมาจากอาหารการกินแล้วคำถามต่อมาคือแล้วกินอะไรถึงจะดีคำตอบง่ายๆเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแค่อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารให้ครบ5หมู่โดยแต่ละหมู่เลือกให้หลากหลายลดความหวานความมันความเค็มต้องทานผักหลากสีเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีรสผลไม้ที่หวานจัดเพราะปริมาณน้ำตาลสูงสามารถกดภูมิคุ้มกันให้ต่ำลงได้ทานวิตามินที่ช่วยเสริมภูมิซึ่งก็ได้มาจากอาหารทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลผักสีเหลืองและสีส้มเช่นแครอทกลุ่มผักใบเขียวบรอกโคลีของเหล่านี้มีวิตามินที่ร่างกายต้องการทั้งนั้นเลยทานอาหารกลุ่มที่ให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวการทานอาหารเสริมแบบเม็ดเพื่อทดแทนหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนจริงๆแล้วการเลือกทานอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของใครหลายคนอยู่แล้วแต่ถ้าจะเลือกไม่ทานก็ไม่ถือว่าผิดอะไรเพราะแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเพียงแต่อยากให้หันมาใส่ใจในเรื่องการกินมากขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะเป็นวิธีง่ายที่สุดที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวของการดูแลสุขภาพหรืออยากให้คุณหมอทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนั้นก็คอมเมนต์กันมาได้เลยคอนเทนต์ไหนโดนใจเราจะคัดเลือกมาทำกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook Fanpage To Be Number One Channel จะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆแล้วพบกันใหม่วีล็อกหน้าบาย